สบายดีมื้อนี้มาเฮ็ดรอบมาทักรอบเนาะรอบใส่ป่ารอบดักป่าเฮาได้ไม้มาแบบนี้แล้วเฮาก็เอาเส้นพลาสติกเนาะไนลอนสีเขียวนี่เส้นสีเขียวนี่มาทักวิธีการทักก็คือการกําเฮาทักเผือกทักเจียดทักทั่วไปอันนี้เนาะเฮาเอาเส้นที่ขึ้นแล้วลงแล้วเอามาขึ้นอีกแล้วเฮาก็เอาไม้เข้าไปแบบนี้ทักเข้าไปแบบนี้เนาะเอามาเบิ่งเส้นที่ขึ้นแล้วเฮาเอาลงแล้วก็ปีนขึ้นมาอีกแล้วเฮาก็เอาไม้ใส่เข้าไปไม่ใส่เข้าไปแล้วเฮาก็มาเบิ่งเส้นทักของเฮาเนาะเส้นที่อยู่เทิงเฮาเอาลงลุ่มแล้วเอาขึ้นมาเทิงอีกแล้วก็เอาไม้เข้าไปหมายความว่าขึ้นลงถ้าเฮาจะทักแบบขึ้นลงเส้นใดขึ้นแล้วเอาลงเส้นใดลงแล้วเอาขึ้นมันจะบ่แน่นแล้วบ่ได้ระยะห่างเฮาต้องเอา2รอบหมายความว่าขึ้นลงขึ้นแบบนี้ไปแบบนี้นะเฮาก็ทักไปนะอันนี้แม่นทักแล้วเทื่อที่1จะได้ประมาณนี้ใส่ไม้ดิ้วทั้งหมดนี่62ดิ้วความยาวแต่ละดิ้วประมาณ1เมตรอันนี้เฮามาทักเทือที่2ทักเทือที่2นี่เฮาก็เอาไกลจากการทักเทือที่1นั้นประมาณ8เซนเนาะเฮากล้าเฮาสิเอาซ้ําใดก็ได้พี่น้องสิเอา5เซน6เซนก็ได้เฮาเอา8เซน10เซนก็ได้เฮากล้าเอาว่าเฮาสิทักจักบ่อนหมดตัวรอบเฮาหั่นเฮาสิทักจักบ่อนเป็นสุดนั้นเนาะเฮากล้าเอากะบอนใส่กงใส่งาและกะบอนทักเอาตามใจเฮาถ้าเฮาทักทีมันก็แน่นทักหลายย่านหลายบอนมันก็แน่นกว่าถ้าเฮาทักยืนหลายไกลกันหลายมันก็หลมมันก็บ่แน่นดีอันนี้เนาะวิธีการทักคือเก่าพี่เนาะทักแบบนี้เส้นขึ้นแล้วเอาลงแล้วเอาขึ้นมาอีกแล้วก็ทักเข้าไปแบบนี้เส้นนี้ขึ้นเอาลงแล้วก็เอาขึ้นมาอีกทักเข้าไปแบบนี้หรือเฮาสิจื้อเส้นลงก็ได้เส้นที่ลงแล้วเอาขึ้นแล้วเอาลงอีกเนาะเส้นที่ลงแล้วเอาขึ้นแล้วก็เอาลงอีกแบบนี้เนาะเฮาสิจื้อเส้นลงก็ได้จื้อเส้นขึ้นก็ได้เฮาจื้อเส้นลงเส้นใดมันลงแล้วจากดิ้วก่อนเฮาเอาขึ้นมาแล้วเฮาก็เอาลงอีกแล้วก็ดิ้วใหม่ใส่แบบนี้อันนี้แม่นยอดมาที่เฮาทักได้4เทื่อแล้ว4เทื่อทักแล้วจะได้มาประมาณนี้แล้วเฮาก็มาจอดกันมาจอดกันนะเข้าแบบนี้จอดกันแล้วเข้าแล้วก็มัดเนาะแต่ว่าเฮายังบ่ฟ้ามัดเทื่อเนาะเฮาต้องได้ทักไปอีกซะก่อนทักไปอีกจนสุดเชือกเฮาน่ะทักไปอีกประมาณ5-6นิ้ว5-6-4หรือว่า7-8-4ก็ได้เอาเสื้อเฮายาวเฮาก็ทักต่อไปอีกแต่สูงสุดก็บ่กาย10บ่กาย14ถ้ามันเลยบ่อนต่อมากายบ่อนต่อมาอีก
ประมาณ 7-8 นิ้วหมายความว่าเฮาทักต่อมาอีกมาฮอดบ่อนต่อกันแล้วเฮาต้องได้ทักตื้มทักกายเข้ามาทักเลยเข้ามากายเข้ามาประมาณ 7-8 นิ้วแล้วเฮาจึงมัดอันนี้เพื่อความจดกันเพื่อความแน่นหนาแต่ละบ่อนเฮาเฮ็ดแบบนี้หมดเนาะที่เฮาทักไว้แล้วมี4บ่อนที่เหลือหั่นค่อยทักตามหลังเฮาต้องใส่กงมันซะก่อนใส่กงกลางตรงไหนก่อนเนาะหลังจากมัดแต่ละอันมัดแล้วเฮาก็จุแบบนี้คือว่าสำเร็จการทัก4เทื่อนี้แล้วแบบนี้เนาะเฮาก็เอาโครงกลางใส่หรือว่างางากลางโครงกลางหรือว่างากลางอันนี้เป็นการวิธีการใส่งารอบงากลางนั้นเนาะวิธีการทักงาหันได้ลงคลิปไปก่อนหน้าแล้วเอาจับตั้งขึ้นคือชิ้นง่ายกว่าตั้งขึ้นแล้วเราก็ค่อยๆ ยันลงกดลงนี่เขาใส่ได้แล้วประมาณนี้พี่น้องเขาใส่เข้าไปฮอดบ่อนเขาทับเครื่องกลางนั้นก่อนที่เขาจ้งว่างไว้มันห่างต้นหมู่น้อยนึงนั้นแล้วเขาก็เอาไม้มาคอบบาดนี้อันนี้เขามาทับคอบเขาต้องได้เอาไม้ไผ่เป็นกีบแล้วมาเฮ็ดคอบของมันอีกต้องได้มัดสายเสือกทักในสะก่อนเนาะการทักคอบแบบนี้ก็ยากอยู่เพราะว่าเฮาได้สอดลงลุ่มก็ยากหน่อยนึงเพราะว่าเฮาได้สอดลงลุ่มแล้วก็สอดขึ้นมาเทิงแต่ว่าแขนเฮาสิจกเข้าเลยแม่นจกบ่ถึงเฮาใส่อยู่เทิงพี่สอดขึ้นสอดลงอย่างเดียวเส้นเสือกเส้นสายที่เฮาทักนี้เป็นเห็ดให้มันงอๆไปเอาแปลงเอาเนาะเอาแปลงเอาให้มันงอๆไปหน่อยนึงแปลงแบบนี้เนาะมันงอไปหน่อยนึงจึงทักง่ายเนาะเอาสุดมันนี้แปลงให้มันงอหน่อยนึงแล้วก็สอดลงไปแบบนี้สอดลงไปแล้วก็สอดขึ้นขึ้นเราก็จับเอาหมายความว่าสอด2เทื่อในหูเดียวในป่องเดียวที่เฮาทักนั้นมันได้สอด2เทื่อเฮาสิทักแบบใดก็ได้เนาะทักคือกันกับเฮาทักขอบข้องขอบประตาดกระบุงนี้ก็ได้เฮ็ดแบบใดก็ได้ว่าแต่ให้มันอยู่ให้มันแน่นให้มันมัดแน่นแต่วิธีของเฮาเนาะอันนี้ค่อยทักแบบขอบข้องทักธรรมดาหมายความว่าบา2ว่างบา2ว่างว่างที่3นั้นแม่นเฮาสดทักทักแบบนี้หมุนไปเรื่อยๆพยายามสอดลงไปสอดลงไปแล้วก็งอไปมันขึ้นมาแล้วเอาก็จับเอาพยายามค่อยเฮ็ดไปตอนนี้มันก็ซาเด้พี่น้อง
พราะว่าเฮาได้สอดลงพุ้นสอดเข้าไปทางในนั้นมันจะมีงาของมันที่เฮาเอาเข้าไปนั้นดันอยู่หั่นเนาะหลังจากสอดลงไปแล้วยังไปสอดลอดผ่านหูของงาที่เฮาเอาใส่นั้นอีกแล้วจึงเอาขึ้นมาได้มันก็ยากหน่อยนึงแต่บ่เหนือความพยายามเนาะเฮาทักไปในนี้เรื่อยๆเมื่อทักแล้วเฮาก็มาตัดส่วนที่เหลือนั้นออกทักกายบ่นจอดมาหน่อยนึงเนาะหมายความว่ากายบ่อนเก่าบ่อนจอดกันท่านมาหน่อยนึงแล้วเฮาจึงค่อยตัดนี่หมายความว่าเฮาทักสำเร็จขอบเครื่องกลางขอบเครื่องกลางแล้วยังแต่ทักขอบปากก่อนที่ทักขอบทางปากนี่เฮามาทักเครื่องกลางนี่ก่อนจัก3บ่อนเนาะ1บ่อนนี้2บ่อนนี้เอา2บอดเนาะบ่ฮอด3 2บอดเอาตื้ออีก2บอดหมายความว่าเอาทักให้มันห่างกันประมาณ10เซนเนาะ10เซน10เซน10เอ็ดเซนก็ได้หมายความว่าเฮากาดระยะเอาเฮาสิทักจักเทื่อเฮาสิทัก2เทื่อบ่3เทื่อเฮาก็กาดระยะเอาอันนี้เฮาต้องเอาขอบมันมากงมันมาดันไว้ซะก่อนเนาะเวลาเฮาทักมันดันไว้อันนี้เอาใส่ชั่วคราวซื่อๆดันไว้เวลาเฮาทักนี้ถ้าเฮาบ่เอากงมาดันไว้แบบนี้เวลาเฮาทักไปมันสิติโพดเนาะมันสิน้อยโพดแล้วสิเอากงหั่นเข้าบ่ได้เฮาต้องเอากงมายึดเป็นตัวขึงไว้นี่ซะก่อนการทักนี่เฮาทักไปได้2 3เทื่อแล้วมันก็เรื่องมือเฮาเนาะทักง่ายอันนี้ฮอดบ่อนจอดเนาะเฮาทักมาฮอดบ่อนจอดแล้วเฮาต้องได้เอากงออกแล้วจึงจอดกันถ้าเฮาบ่เอากงออกบ่อนจอดกันมันสิห่างเนาะบ่อนจอดกันมันสิห่างเฮาต้องเอากงออกถ้าเฮาก็ทักกายบ่อนจอดไปอีกจัก6ไม้7ไม้ถ้ากายบนจอดไปอีกหน่อยนึงแล้วเฮาก็มัดต้องมัดไว้แบบนี้เนาะทุกครั้งอย่าลืมเฮาต้องได้เอาไฟจุดไปจุดส้นมันจุดส้นของเส้นยางทักนี้อันนี้หมายความว่าเฮาทักแต่ละส้นเฮาย้อนตัดตอนมาที่ว่าเฮาทักแล้วแต่ละส้นแบบนี้เนาะแล้วเฮาก็เอางาปากมาใส่งาที่แรกงาอยู่ปากมันนี่เนาะใส่งาแบบนี้เบิ่งลวงของมันให้ถือกับงาอยู่กลางงาอยู่กลางนั่นมันขึ้นในใดมันลงในใดเนาะทางลงมันทางขึ้นมันตั้งแบบใดเฮาก็เบิ่งคือกันกับงากลางนั้นเฮ็ดให้มันถูกกันอันนี้แม่นงาขอบปากของมันเนาะงาครั้งแรกงาอยู่ปากด้านของมันนี้เวลาเฮาใส่กงงานี่เข้าไปแล้วเฮาก็ต้องได้เขียนซะก่อนจึงทักขอบเฮาสิทักขอบรถก็ได้แต่ว่ามันบ่แน่นดีเฮาต้องได้เขียนซะก่อนอยู่ในงากลางนั่นเฮาบ่ได้เขียนเพราะว่ามันการสอดขึ้นสอดลงนี่มันยากมือเฮาเข้าบ่ถึงแขนเฮาเข้าบ่ถึง
ยกบ่ถึงฉะนั้นเฮาใช้วิธีการทักเลยเอาไม้มาทักใส่เลยเฮาก็พยายามสอดขึ้นสอดลงพยายามทักให้มันได้เนาะแต่อันนี้งาทางปากมันนี่เฮาเฮ็ดง่ายเฮาก็ต้องได้เขียนก่อนเขียนก่อนจึงครอบก็ได้เพื่อเพิ่มความแน่นหนาการเขียนนี้ก็แม่นเขียนแต่ระหว่างแต่ละซี่ไม้ฮะเรียนติดเนาะบ่ให้มันห่างกันเขียนไปจนฮอบจอดกันแล้วเฮาก็มัดไว้จุดไว้แบบนี้จากเขียนนี้แล้วเขาก็มาทักขอบทักขอบปากมันนี่มีไม้มาเฮ็ดขอบเราไม้แปรๆมาเฮ็ดขอบเราก็ทักขอบปากมันนี่วิธีการทักก็คือกันกับเราทักมาเมื่อตะกี้นี้ทักแบบใดก็ได้ให้มันอยู่ทักคือเฮาครอบคล้องครอบปากคล้องนี่ก็ได้อันนี้ขอตัดมาตอนที่ทักสำเร็จขั้นตอนนี้ก็สำเร็จแล้วทางปากนี้เนาะเฮาทักแล้วเฮาก็เอาไฟจุดเราก็มาตัดต้นไม้ที่เหลือนี้ออกอย่างอีกขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนทักและใส่ฝ่าตู้ก้นติดตามชมคลิปต่อไปเด้อพี่น้องขอขอบใจ